วันนี้ทางรายการขอบใจออสก็สิว่าเราเป็นคนดังใน TikTok ได้ปกตินี่ชื่อแท้ชื่ออย่างก่อนชื่อแท้ชื่อลำพูนวงกะหลักจรินชื่อออสโอ้หลายคนอาจจะเห็นพันๆใน TikTok แล้วบ่เห็นพันตาก็เห็นพันเสียงวลีเด็ดคืออย่างก่อจังซั่นเราใดปกตินี่ออสนี่เฮ็ดอัน TikTok นี่โดนแล้วบ่ได้ประมาณปีปลายปีปลายแม่นโอ้คือคล้ายคือคนเล่น TikTok ธรรมดาบ่คิดว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์นั่นบ่แม่นแหละก็คิดว่าสิเล่นแบบปกติไว้อัดคลิปกวนหมู่บ่หรือว่าแบบไว้ฮ้องเพลงอีหยังสิประมาณนี้ถ้ามีเฮาเบิ่งโอกาสในการเล่น TikTok นี่แบบใดหลังจากที่เฮารู้สึกว่าเฮาปล่อยคอนเทนต์ใดคอนเทนต์นึงลงไปแล้วสินะโอกาสว่ะก็นี่บ่ค่อยมั่นใจเฮาหาอัพคลิปลงไปแล้วที่เฮาบ่ค่อยฮู้ดอกว่าคลิปเฮามันสิดังหรือว่าสิดรอปสินะแค่พยายามเฮ็ดให้มันตรงกับความรู้สึกหรือว่าความคิดของวัยรุ่นทั่วไปคอนเทนต์ที่เฮาเลือกที่จะมาเฮ็ดนี่นะเฮาหาไอเดียมาได้ซั่นไอเดียว่ะไอเดียนี่1แหละก็คือเกิดจากตัวเองอันที่2คือหมู่อันที่3คือบุคคลทั่วไปที่เห็นผ่านหูผ่านตาแล้วก็เก็บเข้ามาส่วนชนใหญ่ลงเลิกแม่นเกิดจากตัวเองล้วนเป็นลักษณะแบบมันคล้ายๆคือคำคมอ่ะแม่นแหละจะเป็นคำคมเนาะก็คือตัวเองแล้วก็หมู่ที่เห็นมันจากมันอกหักบ่หรือมันมีความหักบ่สินะเอาจากหมู่มาเว้าคลิปใดที่ดังที่สุดคลิปดังว่ะน่าจะเป็นถึกเลขขอเวอร์ชันนี้ดิเวอร์ชันสดๆเวอร์ชันสดๆว่ะบ่ถึกเลขก็ได้ถึกใจแม่ยาก็พอจังซั่นรถได้ประมาณนี้คําว่าจังซั่นรถได้นี่น่ะเอาซื้อออดนี่นากะหยังก็นากะซื้อนากะซื้อแม่นนากะซื้อนี่แม่นหยังนากะซื้อนี่เป็นชื่อเอิ้นกันในกลุ่มจะมีกัน7คนเนาะคล้ายๆคือสายยาสิว่าแม่นเป็นสายยาแบบคือจังบึงท่านหลวงสิเนาะมันก็เป็นในกลุ่มอีหยังสินะสายยาตัวนี้หมายความว่าจังได๋สัญญานากะซื้อนี่บ่ได้มีความหมายอย่างแบบมันเป็นความสนจอมไว้ในวัยรุ่นในตอนชีวิตยังเด็กน้อยไปเล่นกับหมู่กับครูอยู่น้ําทงนาสินะหมู่ใน7คนรวมทั้งตัวเองเนาะจะใส่คําว่านากะซื้อเบิดเลยที่ตั้งอันนั้นให้ความหมายของกลุ่มเอกตัวเองว่านาก็คือนาและซื้อนี่ก็คือคนไล่และกาก็คือกาตัวกามาอยู่ที่นาละคนไลเซอร์ๆสินะมันเป็นความหมายที่บ้าบอขนาดสินะคล้ายๆคือตั้งมวลตั้งซื่อตั้งมวลตั้งซื่อแมนให้มันแปลกจากคนอื่นไปโอเคแล้วการสร้าง TikTok ของออสนี่นะเฮามีการวางแผนบ่ว่าเฮาคล้ายๆคือมื้อนึงเฮาต้องลงจากคลิปบ่อาทิตย์นึงต้องเฮ็ดจากคอนเทนต์บ่สินะตัวนี้บ่ได้มีการวางแผนก็คือลักษณะการอัพคลิปนี้ก็คือเฮาเห็นณโมเมนต์นั้นเฮาอยากเว้าหยังเห็นหยังผ่านตาสิจับกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็อัพณตอนนั้นเลยบ่ได้มีการวางแผนว่ามื้อนี้จะอัพ2คลิปเด้อ3คลิปเด้อบ่คิดได้ตอนใดอัพตอนนั้นคล้ายๆคือไอเดียมาตอนใดก็แม่นแล้วเทคนิคการตัดต่อได้ซั่นการตัดต่อแม่นบ่ฮู้ว่าเว้าได้บ่ได้ได้อันอัพถ่ายคลิปมาแล้วเนาะไปตัดอยู่แคปคัตแม่นใช้แอปแคปคัตมือถือกับบ่ได้มีหยังหลายเฮ็ดให้ภาพมันสโลว์เอาเพลงใส่เท่านั้นเพลงก็หาอยู่ใน TikTok แม่นเพลงก็หาเอาจาก TikTok มาแล้วก็มาใส่มันมีเทคนิคบ่ว่าต้องใช้เพลงแบบใดหรือว่าเข้ากับสถานการณ์เพลงนี่ส่วนหลายเห็นเพลงเนาะเห็นเพลงที่เขาเจ้าลิ้นใน TikTok เลื่อนไปเลื่อนมาเห็นเขาเจ้าลิ้นใน TikTok ฮะก็นํามาบันทึกไว้แล้วก็คิดหาคําคมที่มันผัวพันกับเพลงที่ให้มันมีความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงไปสินะเพราะว่าเพลงจะเป็นตัวลงท้ายเวลาที่แบบให้เฮาเศร้าๆอีหยังส่วนหลายจะเป็นเพลงเศร้าล้วนๆว่าเรื่องเพลงเนาะปกตินี่เฮาเอาเพลงตามกระแสนําบ่บ่เพลงนี่บ่ค่อยเป็นตามกระแสเพลงตามกระแสนี่จะเป็นลักษณะกันตื้อๆตาๆที่เขาเจ้าเต้นน่ะนะแล้วเฮาเราบ่แม่นสายนั้นสายเฮาจะเป็นสายอกหักเพลงเศร้าซึมสินะในฐานะที่ออสแบบมีประสบการณ์เรื่องการเล่น TikTok
TikTok นี่มันมีข้อห้ามหนึ่งว่าแบบขอเป็นความหัวนะข้อห้ามติ๊กตอกนี่ก็คือแหละอันที่หนึ่งก็คือความมดแห้งเนาะความแห้งนี่ที่เขาจะโพสต์คลิปเกี่ยวกับความมดแห้งนี่บ่ได้เลยติ๊กตอกนี่นะจะแบนอันที่สองคือการเว้าเสียดสีบอกหรือว่าเว้าอย่างต่างๆสิเท่าไหร่ทั้งน้องเองนี่พยายามหลีกเลี่ยงที่สุดเรื่องจำพวกที่เป็นดราม่าที่เป็นการทุบตีบอกหรืออย่างสิต่างๆจะเป็นลักษณะเว้าแบบชิวๆบอว่ารวมแล้วกับบอนั่นบอตามกระแสดราม่ากับเจ้านะพยายามหลีกหลีกที่สุดเลยเป็นอย่างจริงบอตามเฮาคิดว่าการก๊อกกระแสนี่บอได้ดีเท่าที่ควรก็คือเฮาน่าจะดังได้ช่วงนึงการก๊อกกระแสเพราะที่เหลือไปแล้วก็เฮากับบ่ได้มีอีหยังมันก็จะเป็นลักษณะการห้วยลงห้วยลงห้วยลงสิเนาะเพราะเฮาก๊อกกระแสไปเด้แต่คันเฮาสามารถยืนยัดด้วยตัวของเฮาเองก็คือพยายามเพิ่มระดับความเพิ่มพอใจของคนที่เบิ่งเนาะให้มันสูงขึ้นอันนี้น่าจะเป็นทางที่ดีกว่าเอกลักษณ์ของเฮาแม่นจะดีก่อนแล้วจะอยู่ยาวก่อนบ่แม่นโอเคแล้วก็ในเรื่องของแผนในอนาคตของออดนี่นะต้องการให้ช่อง TikTok ของตัวเองนี่นะเป็นในลักษณะแบบใดหรือมีภาพลักษณ์แบบใดในอนาคตนี่อยากสร้างคอนเทนต์อีกคอนเทนต์นึงก็คือตลกแม่นที่มักตลกอยู่แล้วแม่นปกติเป็นคนตลกแต่ว่าการสร้างคอนเทนต์ที่ผ่านมาจะเป็นคำคมอกหักล้วนๆสินะก็คืออยากสร้างตลกกับหมู่เพื่อนอยากให้คนจื้อเฮาในนามว่าเฮาเป็นคนตลกแล้วสร้างความประทับใจเสียงหัวให้แก่กับบุคคลที่เบิ่งเฮาให้กับ FC เฮาแมนโดยเฉพาะใน TikTok เนาะโดยนั่นแหละแล้วก็ใน Facebook ในเพจยังบ่ได้เฮ็ดหรอในเพจเฮามีเพจนากระซือนากระซือแมนเฮาก็ตั้งกันกับหมู่7คนนั่นแหละก็เป็นทุกคนเป็นแอดมินเบิดใครอยากมีความรู้สึกแบบมีคิดอย่างได้สินะเป็นคําขอคําคมหรือว่าอยากโฆษณาอีหยังสิทุกคนสามารถอัพได้มาย้อนเบิ่งอีกคอนเทนต์นึงก็คือคอนเทนต์ใน TikTok นะโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับความฮักนี่คนที่แซวนี่สลายมันผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่แซวเป็นผู้หญิงสลายจะเป็นผู้หญิงแหละก่อนแม่นสลายจะเป็นผู้หญิงเพราะว่า TikTok นี่สลายจะเป็นผู้หญิงลิ้นผู้ชายนี่ก็บ่ค่อยปานใดถ้าลิ้นอยู่แต่ว่าไปเบิ่งแม่นไปเบิ่งสลายไปเบิ่งสลายไปเบิ่งแต่บ่ค่อยเฮ็ดคอนเทนต์แม่นแม่แหละฉะนั้นเฮาก็เบิ่งคอนเทนต์ในเรื่องเฮาก็ต้องเบิ่งว่าเฮาก็ต้องเฮ็ดคอนเทนต์ใส่ผู้หญิงแม่นส่วนใหญ่เนาะถ้าจะเว้าอยู่ประมาณ 70% แม่นลักษณะจะไปทางเฮ็ดแนวใดที่ให้ถูกใจผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงที่เฮาฮู้กันแล้วว่าผู้หญิงมันมักแซ่เนาะเขาจะมักแซ่มักที่อันใดที่ตรงใจเขาเจ้าเนาะที่ประทับใจเขาเจ้าเขาจะมักแซ่มักกันบอกต่อๆกันไปแต่สําหรับผู้ชายนี่เห็นละฮู้ละถูกใจละแต่ว่าโอเคก็คันใจดีแน่ก็กดใจเนาะก็ประมาณเท่านั้นตอนนี้ TikTok ของออดนี้มีคนติดตามเท่าไหร่ล่ะคนที่ตามอยู่ประมาณ96,000-97,000เวลา2ปีนี้แม่นมาพีคสุดนี่นะช่วงไหนช่วงวัง 2-3 เดือนเพราะว่าพีคตอนนั้นคลิปที่บอกว่าบ่ถูกเลขก็ได้ถูกใจแม่ย่าก็พอนั่นแหละแล้วก็อีกคลิปนึงแม่นคลิปที่บอกว่าบ่ถอยให้เด้อพ่อกูก็มาคือกันตัวนั้นจะเป็นจุดที่เฮ็ดให้คนฮู้จักหลายแล้วคอนเทนต์แบบนี้นี่แน่นอนว่าออดเบิ่งว่าในอนาคตมันจะอยู่ยาวบ่เช่นว่าคําคมอีหยังซี่นะยาวคิดว่าน่าจะมีให้ FC ติดตามเรื่อยๆเกี่ยวกับคําคมอกหักบ่หรือว่าสมหวังส่วนหลายคือสิบ่สมหวังเดี๋ยวสุดท้ายสิให้ออดเด้อฝากขอคําคมเลยได้คิดสดได้ได้อยู่นะคิดสดว่าคิดสดนี่โอ้เดี๋ยวจะหน่อยก็ได้สุดท้ายก็ได้ได้คำถามหรือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะถามออดก็คือในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์ TikTok นี่นะคนที่กำลังเบิ่งอยู่อยากเฮ็ดคอนเทนต์ TikTok เฮาจะเฮ็ดจังได๋ให้ประสบผลสำเร็จในแบบของเฮาเองถ้าอยากเฮ็ด TikTok นี่
หนึ่งคือเฮาพยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเองหาคอนเทนต์ที่มันจะแจ้งเนาะที่คิดว่าตัวเองเฮ็ดแล้วมันเป็นตัวเองสุดๆนะบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดลักษณะเดียวกันกับเขาเจ้าก็คือ2เฮาบ่ต้องพยายามไปเกาะกระแสเพราะตอนนั้นคือมันคันคําว่าเกาะกระแสคือมันจะไปในทางที่ดีและก็ทางที่ลบส่วนหลายจะไปทางที่ลบเถอะหลายกว่าพยายามสร้างตัวตนตัวเองให้มันมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เฮาจะคอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปดอกสุดท้ายนี้ขอคำคมนะมึงจื้อไว้เลยเสียวมึงลบอดีตไว้บ่ได้ดอกเพราะว่ากูแคปไว้เบิดละจังสลดได้ขอบใจผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มอินทรีแดงกลุ่มการศึกษาแสงสวรรค์บริษัทต่างเจริญกรุ๊ปท่านสักไซแสงอรุณยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสหุ่งอรุณฮอลล์เซ็นเตอร์ไลท์สนับสนุนการผลิตรายการโดยศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาว